นี้นะคะป๊อปอายก็อยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาไปค่ะตามไปดูกันเราเดินเข้ามาเราก็จะเจอแพะก่อนเลยนะคะใครจะป้อนนมแพะก็20บาทนะคะอย่างแรกที่เราจะได้กินกันนะคะก็เป็นไอติมมะพร้าวน้ำหอมเมื่อกี้เรากินข้าวมาแล้วอ่ะเราลืมไปว่าเราจะไปเดินตลาดน้ำนะคะก็เลยอ่ะกินของหวานก่อนได้ติ่มมาแล้วไอติ่มราคา40บาทนะคะเป็นไอติ่มมะพร้าวไข่ถั่วอร่อยอร่อยที่นี่นะคะของที่เขาขายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าออกแนวแบบเก่าๆหน่อยของแบบจังหวัดอยุธยาเนาะอย่างเสื้อก็จะแบบอยุธยาอะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เรามาเป็นวันพฤหัสคนก็อาจจะน้อยแต่ถ้าเป็นวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยศุกร์น่าจะไม่มีศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์คนก็น่าจะแบบเยอะกว่านี้นะคะก็มาวันธรรมดาก็โอเคเนาะเดินสะดวกกินยังมือยังไม่หมดเลยกินไหมคะเพียงคำกินก่อนเลยเพียงคำอันนี้นะคะ20บาทเมื่อกี้ที่เราซื้อมา1ไม้ก็มี4ลูกเนาะเพียงคำเนี่ยเป็นของที่เราชอบกินมากคือข้างในเนี่ยเขาจะใส่พวกมะนาวถั่วแล้วก็มะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วน้ำจิ้มเขาเรียกน้ำจิ้มอะไรน้ำปลาหวานป่ะลักษณะคล้ายๆน้ำปลาหวานที่เขาจะมาโรยอ่ะใครที่ชอบกินขนมไทยต่างๆก็ต้องมาเดินแล้วป่ะขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะโรตีสายไหมมาลุยยาก็ต้องกินโรตีสายไหมแต่ว่าเราเป็นคนยุดยาก็จะกินบ่อยแหละพักก่อนนี่คือเมี่ยงคำจากเพื่อนเหลือให้ชิ้นนึงดีมากคำแรกจะแปลกๆเราต้องเคี้ยวไปเรื่อยหวานใช่ไหมแบบว่าเต็มแล้วมั้งธนูตรงนี้คันธนูใช่ป่ะเธอควรมีอันนี้มาแทบมากก็คือไม้เกาหลัง20บาทเอาอยากกินชาวะอยู่น้ำเกลือโมชาเย็นค่ะเป็นกระบอกไม้ไผ่เหรอคะใบเล็ก35ใบใหญ่40ค่ะเอาใหญ่ไปเลยค่ะเอาไม่ต้องหวานมากนะครับหวานมากนะคะกลางๆครับป้ากินหวานไม่ได้ครับช่วงนี้คงแตกครับป้าปกติคนเยอะป่ะคะป้าวันนี้คนน้อยมากคนจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าลาป้ามาป้ามายังไงครับเนี่ยพายเรือมาอ๋อเรือป้าคือจอดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเรือป้าแบบพายมาพายมาจากบ้านแล้วคือที่นี่เขาจะให้ใส่ชุดไทยเลยนะคะเป็นตรีมเขาอะต้องใส่ชุดไทยเลยอร่อยเมื่อกี้อย่างที่ป้าบอกนะคะว่าที่เนี่ยเขาต้องใส่ชุดไทยด้วยคนที่ขายของเนาะเพื่อให้เป็นตรีมไงเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดน้ำทอดวัฒนธรรมใส่ชุดไทยหน่อยเวลาแบบนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาก็จะได้แบบว่ารู้ไงว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรชุดไทยภาคเหนือเลยเนี่ยเนาะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีขายแล้วพวกชุดไทยต่างๆร้านนี้เลยชื่อว่าร้านรัตดาวันผ้าไทยนะคะป้า
ราเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นเขาจะชื่อว่าตลาดเรือโบราณนี่เขามีป้ายแรงแรงมากแม่แรงกว่านี้ก็ไม่แล้วนะคือว่าซ้อมตกนรกหมู่เรืออย่างว่าเนาะยุทธยาก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องดังใช่ไหมแต่เมื่อกี้เรากินมาแล้วไงก็เลยหมดเราข้ามมาฝั่งนี้นะคะก็จะขายพวกเสื้อผ้าขนมโบราณนะคะแล้วก็พวกมีดพวกไม้เก้าหลังอะไรแบบฝั่งเมื่อกี้เลยนะคะมีดไม้เออแต่แค่ย้ายมาอยู่ฝั่งดาบไม้อะไรอย่างงี้อย่างตรงนี้ใช่ไหมมีกระเป๋าตุ๊กตาพวกของเล่นกุ๊กกริ๊กกุ๊กกริ๊กตอนนี้ร้านก็เปิดไม่ค่อยครบใช่บางร้านก็ปิดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามาวันธรรมดาตีละหน้าขายได้ตาหน้าของเด็กเราก็ตีตาหน้าเป็นโชว์เลยไหมเพื่อนกำลังซื้อที่ติดตู้เย็นอยู่เดินมาดูเดินมาดูที่ติดตู้เย็นแบบยุค90เนาะกัสซี่แตนซ่าโค้กสไปซ์นะคะชอบน้องนะคะป้ากระเป๋าอโยธยาครับหรือให้อาหารปลากันมีช็อตล้มมีช็อตล้มไหมป้าถ้าน้ำจะหิวนะป้าป้าหิวแล้วมันบอกเฮ้ยยังไม่อิ่มอุ้ยน้องป้าให้ป้ากินข้าวเฮ้ยเหมือนป้าหิวเลยแอบจะโยนถุงลงไปด้วยเราก็เดินวนรอบตลาดแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเรามาวันธรรมดานะคะบางร้านเขาอาจจะปิดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาก็จะขายของคล้ายๆกันเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายเสื้อผ้าของแบบโบราณต่างๆของฝากเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็วันนี้เราใช้เงินไปเหลือเท่านี้160บาทนะคะเอาไปเข้าห้องน้ำมา5บาทเนาะก็เหลือ160บาทซึ่งยังเหลือเงินอีกเยอะเลยนะเพราะว่าเราอะกินข้าวมาแล้วด้วยไงลืมเนี่ยว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะหากลับเราสามารถซื้ออะไรไปฝากคนอื่นได้อีกแต่พอแล้วโอเควันนี้นะคะเราก็พามาเดินเที่ยวชมตลาดน้ำด้วยงบ300บาทแล้วก็อิ่มท้องแถมยังเหลือเงินอีกด้วยนะคะยังไงนะคะคลิปนี้ป๊อปอายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโดดน้ำได้เลยนะ